ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ของทีมชาติไทยก็ดีอันนี้เป็นทริปกับการกุศลที่เราตั้งใจทำคู่กับพี่ณเดชน์เลยไหมคะอันนี้คือเป็นงานที่แม่แก้วชวนแม่หนูค่ะก็ถือว่าบุญจัดสรรนะคะก็ได้ไปธรรมะจัดสรรก็ได้ไปทำบุญร่วมกันคิววางคดีดีค่ะดีค่ะก็เป็นอะไรที่สงบสติได้สามารถไปแบบตั้งสมาธิใหม่ยายาครับถามถึงเรื่องละครนิดนึงเห็นทราบข่าวมาบ้างไหมว่าเขาวางตัวคู่เราประกอบกับเจมมาอันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะก็ได้ยินไม่รู้ว่ารู้มีบางคนแบบเล่าให้ฟังแต่ทางช่องยังไม่มีใครบอกหรืออะไรเลยค่ะเหมือนประมาณเขาจะดังเป็นคู่จีนด้วยยายาเพราะว่าเขาจะเอาเราแบบว่าให้เจมมาดังมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยไม่เขายืนบนจุดของเขาได้เลยค่ะแต่ว่าหนูก็ยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าไอ้ซีรีส์ Rising Sun น่าจะใช้เวลานานอยู่เราเคยเจอกันบ้างมั้ยครับกับเจมมาเจอค่ะเคยเจอค่ะก็น่ารักก่อนถ้าเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกก็ยินดีมั้ยยินดีอยู่แล้วค่ะเขาก็เรื่องแรกก็ประสบความสำเร็จสำคัญถือว่ามีฝีมือมากมากเลยสำหรับเราถ้าเกิดสมมติว่าเขาเปลี่ยนจากณเดชน์มาจิ้นกับเราอย่างเงี้ยเรายินดีไหมครับหนูว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับดูหนูว่ามันเกี่ยวกับคนดูมากกว่าว่าเขาจะดูแล้วเราชอบมากแค่ไหนแสดงว่าตัวยายเองก็ไม่ได้ซีเรียสนะว่าใครจะจับเป็นคู่จิ้นกับใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นแบบ free of expression ค่ะใครอยากจะจิ้นกับใครคนไหนก็แบบเป็นสิทธิของเขาไอ้ยายเห็นว่าล่าสุดเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศมาใช่ไหมครับไปทำงานค่ะไปถ่ายหนังสือไปอิตาลีแล้วก็ไปฝรั่งเศสกับโนเห็นพี่ณเดชน์ก็ไปด้วยใช่ไหมคะอันถ่ายหนังสือแต่มันก็มีข่าวตามมาเหมือนประมาณว่าเราจับมือกับพี่ณเดชน์พอเห็นคนไทยเราก็รีบปล่อยมืออะไรอย่างนี้ครับอันนี้ถ่ายหนังสืออยู่หรือเปล่าคะมันเป็นมันเป็นแบบ traveling คือเหมือนให้แบบด้วยการที่อิตาลีเป็นเมืองที่ค่อนข้างโรแมนติกมันก็เหมือนเชิญชวนให้แบบคนที่เขาอยากไปแบบเที่ยวสบายๆไปเที่ยวกันคือมันถ่ายหนังสือค่ะพี่มันก็ต้องมีแบบจับมือบ้างใช่ๆแต่แต่ว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ว่าแบบเดี๋ยวพอเจอคนไทยแล้วอะไรอย่างงี้อันนี้หนูว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดนอกจากทำงานแล้วมีการได้ไปเที่ยวที่ไหนพักผ่อนระหว่างทำงานหรือเปล่ายังเลยยังเลยแต่ถ่ายหนังสือหลังจากไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวบ้างไหมเลยค่ะอันนี้ก็กลับพร้อมกับทีมงานทุกคนเสียดายนิดนึงสวยมากง่ายๆเราหน่อยไหนเวลาเราไปต่างประเทศอะไรกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีข่าวกับลุกๆออกมาค่อนข้างชินนิดนึงเพราะว่าไม่ว่าหนูจะไปกับใครก็มีคนสำหรับตัวเราซีเรียสไหมครับที่มีคนแบบว่าคู่ข่าวอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอะไรอย่างที่เราจับมือกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หรอกค่ะมันก็ต้องดูว่าหนังสือออกมาแล้วมีรูปที่จับมือหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่หนูจำได้มันก็แบบถ่ายแบบมันก็ต้องใกล้ๆชิดกันอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับยาย่านี่ชินแล้วใช่ไหมที่อยู่จับตามองอะไรอย่างเงี้ยจับตามองโอ้ยชินแล้วค่ะหนูเพิ่งรู้ว่าทุกประเทศในโลกนี้มีคนไทยทุกที่ค่ะไม่ได้เจอก่อนนะครับไม่หรอกค่ะมันก็ชิวๆค่ะคือตัวเราเองรู้ว่าอะไรคืออะไรก็